ช่วงเวลาต่อไปนี้นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้การว่าอย่างไทยตามกิจกรรมสุภาพบุรุษ MC และสุภาพสตรีมงฟอร์ดขอให้นักเรียนตั้งใจและปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะการไหว้ระดับที่1คือการไหว้พระรวมทั้งปูชนียสถานปูชนียวัตถุให้นักเรียนประนมมือแล้วยกขึ้นโดยให้หัวแม่มือจรดหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากโค้งศีรษะลงให้มากๆขอให้นักเรียนปฏิบัติในการไหว้พระพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะ1 2 3ไหว้ค่ะการไหว้ระดับที่2คือการไหว้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูอาจารย์และผู้ที่เราเคารพนับถือให้นักเรียนประนมมือแล้วยกขึ้นโดยให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วชี้แนบหว่างคิ้วโค้งศีรษะลงมากๆขอให้นักเรียนปฏิบัติในการไหว้ระดับที่2อีกครั้งหนึ่งโดยนักเรียนชายกล่าวคำว่าสวัสดีครับและนักเรียนหญิงกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ1 2 3การไหว้ระดับที่3คือการไหว้บุคคลที่มีอายุมากกว่าเราเล็กน้อยให้นักเรียนประนมมือแล้วยกขึ้นโดยให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูกโค้งศีรษะลงเล็กน้อยขอให้นักเรียนปฏิบัติในการไหว้ระดับที่3อีกครั้งหนึ่งโดยนักเรียนชายกล่าวคำว่าสวัสดีครับและนักเรียนหญิงกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ1 2 3อย่าลืมนะคะพบพระสงฆ์หรือผู้ใหญ่ที่นักเรียนเคารพนับถือให้ว่าอย่างถูกต้องให้สมกับเป็นสุภาพบุรุษ MC และสุภาพสตรีมงฟอร์ดนะคะสวัสดีค่ะ